มีบางสรุปทุกไม่ได้แต่มีทุกสรุปบางได้นะครับนี่เป็นกฎตายตัวนะครับนะข้อที่หนึ่งร้อยห้าไปต่อทุกคนขับรถยนต์ออกจากบ้านเวลาหกโมงเช้าถึงที่ทำงานเจ็ดโมงสิบห้าถ้าขับด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยสี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วระยะทางจากบ้านไปและกลับที่ทำงานเป็นเท่าไหร่ ทุกคนครับขีดเส้นใต้คาว่าไปและกลับนะไปและกลับระยะทางเป็นเท่าไหร่แล้วทุกคนดูตัวแปรที่เขาให้มาทั้งหมดนี้นะตัวไอตัวแปรนะตัวแปรมีอะไรบ้างอัตราเร็วเฉลีย่ย V อ่าสปดาห์ที่แล้วสอนไปแล้ว V สูตรว่างไงนะ V เท่าอส่วนทนะครับนะเร็วทางลาจำได้ไหมเร็วทางลานะครับสอนไปแล้วนะ แล้วเขาบอกว่าเขาให้วีมาแล้วเขาบอกเขาออกจากบ้านในหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงสิบห้านะครับนั่นก็คือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีแสดงว่าตัวนี้ใช้ทีให้ทีมาแล้วทุกคนดูวี v เท่ากับเอสส่วนทีให้วีให้ทีมาแสดงว่าเราต้องหาเอสได้เอสก็คือระยะทางนะครับเพราะนั้นข้อนี้ถามตรงตัวนะครับถามระยะทางเพราะนั้นน้องแค่เอาวีไปใส่ที่วีเอาทีไปใส่ที่ที แล้วแก้หาค่า s จบเลยนะครับ v คือ45เดี๋ยวแทนเข้าไปนะครับแต่ s เนี่ยขอโทษแต่ t เนี่ยคุณครูคหลายคนจะเขียน1ชั่วโมง15เนี่ยเราเขียนยังไงอ่ะพี่ใส,ส่สูตรก่อนอ่ะใส,ส่สูตรก่อน v, v เท่ากับ s ส่วน t v คือ45พี่ก็หย่อนเข้าไปใน v ตรงนั้น45นะครับต่อไป s ส่วน t คำถามคือ1ชั่วโมง15นาะที t. ตัว t ตรงนี้คือ1ชอมอนะ สิบห้านาทีน้องใส่เข้าไปยังไงน้องจะใส่หนึ่งจุดสองห้าก็ได้เข้าไหมหรือน้องจะใส่หนึ่งเซนหนึ่งศูนย์สี่ก็ได้แต่ถ้าใครจะใส่เจ็ดสิบห้าพี่ตีตายเลยนะครับทุกคนครับห้ามใส่เจ็ดสิบห้านะครับพี่สอนบ่อยมากๆเลยน้องจะใส่เจ็สิบห้า วอาท,ทำไมอามจารย์ทำไมมันไม่ได้น้องต้องดูหน่วยด้วยนะครับต้องดูหน่วยด้วยหน่วยมันคือต่อชั่วโมงนะฮะน้องใส่ได้ที่เป็นชั่วโมงเท่านั้น75คือ75นาทีนะฮะน้องจะใส่75เข้าไปไม่ได้นะครับน้องต้องเปลี่ยน75นาทีตรงเนี้ยเป็นชั่วโมงให้ได้เพราะฉะนั้นตัวเรื่องที่เราต้องใส่นะครับอันนี้ถ้าใครอันนี้พูดพูดกับน,น้องในกลุ่มก่อนล้วกัน น้ององไปดูนะครับเรื่องหน่วยนะไปดูเรื่องอัตราเร็วความเร็วนะครับว่าตอนที่พี่ใส่หนึ่งหชั่วโมงเนี่ยพี่ใส่แค่เลขหนึ่งพี่จะไม่ใส่60นะครับนะเพราะนั้นตรงเนี้ยน้องจะใส่เท่าไหร่นะครับนะใส่ได้อยู่ไม่กี่ตัวคือ1นึเศษหนึ่ส่วนสหรือ5้ส่วนสหรือ1นึหน้องเลือกเอาตัวที่น้องจะใส่ได้เนี่ยนะครับ1นึเศษหนึ 4, ่ส่วนสีหส่วนส หนึ่งจุดสองห้าหรือเจ็ดสิบห้าส่วนหกสิบน้องเลือกเอาทุกตัวนี้เท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดนะตรงนี้นะที่พี่ไฮไลท์สีสีฟ้าตรงเนี้ยน้องจะใส่อะไรก็ได้นะครับนะเลือกเอาเลยนะครับอันนี้น้องต้องไปเลือกเองนะครับจะใส่อะไรก็ได้นะครับนะ,ะเพราะนั้นก็เลือกเอาพี่ก็ดู คือจริงๆทุกตัวนี้เท่ากันหมดนะทุกคนไปทดเลขเอานะนะฮะไปทดเลขเอานะครับเท่ากันหมดนะฮะไอ้หนึ่งจุดสองห้าก็คืออะไรฮะร้อยยี่สห้าส่วนหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยน้องตัดไปตัดมาก็ได้ห้าส่วนสี่อยู่ดีนะครับนะเอ่อทุกตัวนี้เท่ากันหมดนะไปคิดเลขเอาเองนะครับนะเอ่อบางคนบอกทำไมทำไมเลขไม่เหมือนกันมันเท่ากันทุกคนมันเขียนแปลไปแปลมามันเท่ากันนะครับเพราะนั้นตรงนี้น้องจะเลือกใส่อะไรก็ได้นะครับนะในสี่ตัวนี้นะครับเพราะนั้นพี่แก๊ปขอ,อยัดใส่เป็นห้าส่วนสี่แล้วกันห้าส่วนสี่นะเลขมันน้อยดี นะครับนะอ่าต่อไปเราก็ห้าส่วนสี่นี้ขึ้นไปคูณนะครับขึ้นไปคูณพอขึ้นไปคูณจะได้อะไรก็จะได้เอไงจะได้ตัวนี้ไงนีจะได้ตัวนี้อ่โอเคปะจะได้ตัวนี้ไ,ได้เอน,นะครับนะโอเคเป็นไงทุกคนมีใครดูอยู่บ้างตอนนี้นะฮะแปลงเป็นนาทีแปลงไม่ได้นะอย่าแปลงนะแปลงเป็นนาทีแล้วต้องเปลี่ยนเป็นชั่วโมงด้วยนะครับนะอ่าโอเค ต่อไปนะทุกคนนะคูณไขว้ไปนะก็จะเป็นสี่สิบห้าคูณกับห้าส่วนสี่คูณไขว้ไปขึ้นไปคูณเท่ากับเอตัวนี้อยู่เฉยเฉยเอจะไม่ไปไหนนะครับนะคิดเลขเสร็จก็จะได้ระยะทางแล้วทุกคนอ่ะมาเริ่มคิดเลขพร้อมกันแล้วเ,เ,เลขไม่ลงตัวนะนี่นะตัดเลขหน่อยไหมืลคูณเลยแล้วค่อยตัดอะคูณเลยก็ได้ทุกคนเอาห้าคูณเลยห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าทศสองห้าสี่ยี่สิบ ห้าสี่ยี่สิบทดสองเป็นยี่บสองนะครับก็จะเป็นสองร้อยยี่บห้าสองร้อยยี่บห้าส่วนสี่นะฮะเท่ากับเอสมาครับต่อไปคำนวณนะต่อไปคำนวณตัวเลขตัวเลขยังจอคืออะไรคุณครูนะตัวเลขหลุดจอหรือเปล่านะอ๋อไอคำว่าสดมันบังใช่ไหมคุณครูถ้าไอสดมันบังคุณครูก็ตะแคงเป็นแนวนอนนี่อย่าให้มันบังสิตะแคงเป็นแนวนอนตรงนี้นะครับนะ อที่ดูซีรีส์เหมืนต้องสอนเลยทุกคน <c oughs> ออถ้ามันบังกูก็ทาดูเป็นแนวนอนดิมันดูได้เพราะนแนวนอนอนะ่ะดูมันดูได้ดิใช่ไหมไลส่สดมาดูแนวนอนได้ดไนี่นะเออเนี่ยคําว่าสดก็ไม่บังแล้วนะเออบังนิดหน่อยนะเ,เดี๋ยวก็เถิดให้คุณครูนะเออดูเป็นแนวนอนดินี่อ่ะโอเคปะ่ะไม่บังแล้วนะตรงนี้มันบังใช่ไหมตรงนี้มันบังใช่ไหมอ่าอ่ะ,อะคุณครูเพราะนั้นเราจะได้เป็น225ส่วนสนะครับตัดเลขหน่อยไหมคุณครูนะ ตัดเลขหนเนาะทุกคนนะสอง4อ่หส่วนสอมันตัดไม่ลงตัวอยู่แล้วอะ่ะพี่ตั้งหารให้ดูเลยไหมสองรยี่ส่วนสะครับตัดเลขเลย5 4าสี่ยีนะจับลบกล 2, ันเลอเศษ็สชัก5ลงมานะครับนะต่อาปหกสี่ยี่สี่นะจับลบกล 1, ันเลอเศษ็หนึ่งใส่จุดเติมศูนย์นะครับสี่ดนะจับลบกล 2, ันเลยเศษ็สชัก0ศูนย์ลงมา20 4สิบี่ห้ายี่สินะฮะคำตอบก็เป็น56.25นะครับแต่ ตรงนี้ได้ห้าสิบหกห้าสิบหกจุดสองห้านะครับแต่ใครตอบห้าสิบหกจุดสองห้าเนี่ยดีมากเลยนะครับนะดีมากเลยที่น้องมาตยวันนี้นะครับนะออโอเคไหมดีแล้วที่มาตยวันนี้ถ้าใครตอบห้าสิบหกจุดสองห้าผิดคุณครูผิดเลยเพราะพี่ให้ขีดเส้นใต้ไหมตั้งแต่ทีแรกแล้วทุกคนเห็นคำนี้ไหมไปและกลับคำว่า s อเนี่ยเท่ากับห6 2 5เนี่นะครับ มันคือระยะระยะเดียวนะครับระยะแค่ขาไปหรือขากลับอันใดอันหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น5 6 2 5คือระยะขาไปอย่างเดียวเอาพูดง่ายๆนะครับเพราะฉนั้นเขาถามว่าไปและกลับน้องอย่าลืมคูณ2หรือจับบวกกัน2ที่56.25บวกกัน56.25บวกกันอย่างนี้นะครับนะหรือจับคูณ2ก็ได้นะครับคาตอบข้อนี้ก็คือลงท้ายด้วยจุดก็ตอบช้อยข้อที่3ครับผมตอบข้อ3าฝนฟับ ปีนั้นคนลืมคูณสองเยอะมากทุกคนนะเพราะว่าลืมอ่านโจทย์ไปว่าเขาถามไปกลับนะครับนะอันนี้ระว,งวังคุณครูระวังดีๆนะครับเพราะนั้นเรื่องเนี้มันค่อนข้างละเอียดนะเรื่องนี้นะครับไล่แต่หน่วยเลยหน่วยสูตรเนี่ย,ส,ส,ยส,สูตรนี้สูตรเดียวนะครับจําสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมล่ะสูตรนี้สูตรเดียวนะครับไปทําไปสรรมการมั่งนะครับวิ่งชนกันมั่งนะครับวิ่งตามกันมั่งมันจะมีโจทย์วิ่งตามวิ่งไล่ค่าเฉลี่ยนะครับนะโจทย์เรื่องนี้นะครับมีหลายเรื่องไม่ได้มีแค่นี้นะครับน้อง ไม่ได้มีแค่นี้ไม่ใช่มีแค่แทนค่าคูนไข้ง่ายๆอย่งายงนี้ไม่ใช่มันมีหนักกว่านี้นะครับนะแต่มันไม่ได้ออกข้อสอบในปี63แล้วก็ปี65นะครับนะทุกคนอ่ะต่อไปครับ1 0 0่งร้อย้หนึ่งร้อยไปไหนวะทุกคน106หาย107เลยอ้าวหนึนะครับนะข้อหนึ้อยหกหายนะครับนะต่อไปเออมีโจทย์ข้อมแมลงวันอีกนะครับนะมแมลงวันบินไปวินมาอะไรเงี้ยนะครับนะ ข้อสอบที่เป็นดราม่าเมื่อปีก่อนๆนูน้นนะครับนะนานแล้วอยู่ในหนังสือนะครับทั้งหมดอยู่ในหนังสือทั้งหมดเลยนะครับไปฝึกฝนได้นะ1นึเครับเขียนตัวเลข0,123กำกับไว้ที่บัตรนะฮะสามารถสร้างตัวเลขสามหลักโดยมีค่าระหว่าง1 0 0่งรถึง400ได้กี่จำนวนทุกคนไฮไลท์คำนี้นะตัวเลขสามหลักนะครับตัวเลขสามหลักทำยังไงขีด3ามเส้นรอเลย อยู่ในหวัวข้อกฎการนับนะครับเรื่องนี้ขีดสามเส้นรอเลยนะสามเส้นรอเลยเออคุณคณรณูภาคกอนเนี่ยฝึกแค่นี้พอนะน้องไม่ต้องไปฝึกหยิบลูกบงลูกบอลอะไรที่หยิบสีต่างกันอันนั้นของเอกคณิตเขานะครับภาคกอนเนี่ยฝึกแค่นี้พอมันก็จะมีอะไรนับรูปแลกของนะจับมือกันการแข่งขันกีฬานะฮะแล้วก็เป็นการกดการนับแบบนี้ง่ายๆเลขสามหลักเลขสี่หลักง่ายๆนะครับนะแล้วก็จับพวกนี้มาคูณกันนะครับ ถ้าใครไม่รู้จักแบบนี้เลยเนี่ยโอ้น้องจะต้องไปฝึกฝนนะเลขสามหลักเนี่ยมันจะมีหลักหน่วยใช่ไหมฮะหลักหน่วยหลักสิบนะฮะหลักสิบเขียนสวยๆหน่อยหลักสิบหลักร้อยนี่นะฮะอลายมือจัดไม่สวยแล้วว่าคุณครูนะหลักร้อยนะครับนะนี่สามหลักตรงนี้นะฮะแล้วเขาต้องการอะไรเขาต้องการเลขสามหลักอันดับแรกที่พูดบ่อยๆมากเลยหลักร้อย เลขมันมีเลขศูนย์ด้วยหลักร้อยจะเป็นเลขศูนย์ไม่ได้นะครับนะนั่นหมายความว่าหลักร้อยจะเป็นได้ทั้งหมดสามเลขเท่านั้นจากสี่เลขตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งนะครับจะเหลือสามเลขก็คือหนึ่งสองและสามครับตรงนี้เป็นได้ 1, 2, สามตัวก็คือหนึ่งสองและสามนะฮะสามตัวคุณครูเลขสามตัวนี้กับเลขสามตัวนี้คนละตัวนะครับนะเลขสามตัวนี้คือสามวิธี นะครับที่เป็นไปได้ในหลักสัต์ร้อยของเราตรงนี้นะครับนะต่อไปครับหลักสิบเขาบอกเขาเขียนกำกับไว้ที่บัตรนะฮะแสดงว่าหนึ่งบัตรต้องแค่มีหนึ่งเลขเท่านั้นน้องใช้ในหลักร้อยไปแล้วเลือกไปสักเลขหนึ่งนะครับนะเลือกไปสักตัวหนึ่งนะครับเลือกตัวไหนดีตัวเลขสองก็ได้เลือกไปตัวหนึ่งใช้ห้ามซ้ากันนะครับนะเลขสองใช้ไปตัวหนึ่งแสดงว่าจะเหลือศูนย์หนึ่งแล้วก็สามไม่เน้นสวยงามครับครูนะ ต่อาจารย์อยากลายมือสวยหน่อยนะครับนะลายมือนี้น่าเกลียดมากเลยนะครับนะอ่าทุกคนเพราะนั้นเลขสามหลักเนี่ยหลักร้อยใช้ไปแล้วคือเลขสองนะฮะก็จะเหลือศูนย์หนึ่งสามอาจารย์ศูนย์มาจากไหนอ่ะก็ศูนย์เรายังไม่ได้ใช้ไงนะฮะควันก็จะเหลือศูนย์หนึ่งสามเลขสองใช้ไปแล้วก็จะเหลือได้สามตัวนะครับสามตัวสามรูปแบบที่เป็นไปได้นะครับต่อไปหลักหน่วยหลักหน่วยก็ต้องใช้เลขสองไม่ได้แล้วก็ใช้เลขอะไรไม่ได้สักเลขหนึ่งอ่ะเลขนี้ก็ได้ตัดออกไปนะฮะ คุณครูใครยังไม่เข้าใจเขียนคาว่าห้ามซ้ําไว้นะครับใช้ตัวเลขห้ามซ้ําเพราะว่าเลขมันเขียนไว้กํากับไว้ที่บัตรนะฮะบ,บัตรหนึ่งใบจะมีหนึ่งเลขเท่านั้นนะครับเพราะนั้นมันใช้ซ้ํากันไม่ได้นะฮะการใช้ซ้ํากันไม่ต้องขีดออกแบบนี้นะครับนะต่อไปเลขหลักหน่วยก็จะเหลือเลขหนึ่งกับเลขสามที่ใช้ได้นะครับนะเลขหนึ่งกับเลขสามก็จะเหลือแค่2วิธีที่ใช้ได้นะครับนะสองตัวนะครับสองแบบนะ เพราะคํนั้นคำตอบข้อนี้คือสามคูณสามคูณสองนะครับสามสามเก้าเก้าคูณสองเป็นสิบแปดครับคำตอบข้อนี้คือสิบแปดครับผมตอบช้อยข้อที่ 2. 2ใครไม่รู้หลักการทําแบบนี้เลยเนี่ยน้องต้องไปฝึกนะครับนะไปฝึกเลขสามหลักจะมี3ามขีดนะฮะแล้วก็จะเป็นเลขศูนย์ไม่ได้ในหลักร้อยอะไรเงี้ยนะครับการใส่พวกนี้ต้องเป็นนะครับมีเลียงวงกลมมีเรียงเป็นแถวตรงนะฮะเรื่องพวกนี้ต้องไปฝึกฝนนะครับต่อไปหนึ่งร้อยแปดทุกคน ไปต่อนะคุณครูหนึ่งร้อยแปดอันนี้เป็นรูปห้าสองสามสิบห้าห้าสองสามห้าสี่สามยี่แปดเอ่อหกสามยี่เจ็ดสองเจ็ดตัวนี้อะไรอาอนุกรมรูปคุณครูอนุกรมรูปสอนไปแล้วนะอนุกรมรูปนะครับนะอนุกรมรูปก็จะเป็นรูปแบบหมุนตัด ยกอะไรวะอะไรวะพลิกหมุนตัดย่อขยายหมุนพลิกตัดย่อขยายเออที่เราท่องกันนะครับนะอันนี้ก็จะมีตัวเลขด้วยนะครับมีตัวเลขผสมเข้าไปด้วยนะครับนะคุณครูอ่าเริ่มเลยคุณครูเลขนี้มาจากไงเอ่ยมีใครเฉลยไหมเลขมาอยงางไรงฮะทุกคนห้าสองสามสิบห้าเราดูตรงนี้ห้าสองได้สามสิบห้าเอ๊สามห้าเนี่ย เราเอาห้าบวกสองเนี่ยได้เจ็ดเนาะห้าบวกสองได้เจ็ดแล้วเจ็ดคูณห้าเนี่ยได้สามสิบห้าแสดงว่าแนวทแยงเนี่ยต้องจับบวกกันก่อนนะครับนะอย่างนี้สี่สามไม่ใช่สี่สามบวกกันอ่าสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะเป็นเจ็ดเอาเจ็ดคูณสี่ได้ยี่แปดก็คือจับบวกกันแล้วคูณตัวนี้เข้าไปนะครับนะจับบวกกันแล้วคูณตัวนี้เข้าไปนะครับนะเพราะฉะนั้น ตัวนี้จับบวกกัน6กบวกสเป็น9แล้วคูณตัวนี้เข้าไปนะครับนะคูณ3เป็น27เโอเคไหมเพราะนั้นตัวนี้จับบวกกัน7จบวกสเป็น9 9้คูณสเป็น18นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ18ครับผม18นะฮะตอบช้อยข้อที่3ครับผม18บนะบ,บนบวกล่างแล้วบนบวกล่างซ้ายแล้วคูณบนอ่าโอเคนะครับนะ โอเคเหมือนกันนะครตอบข้อนี้คือ18ปครับทุกคนตอบช้อยข้อที่สาครับผมคนพัดเลยอ่ต่อไปไปต่อทุกคนไปต่อไปต่อไปต่อหนึ่ง้านะฮะแฟนเพจช่องทางแฟนเพจนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่องทางแฟนเพจนะเออมาดูกันนะเก็บไว้แชร์เก็บไว้วๆๆนะครับแต่ในกลุ่มน้องแชร์ไม่ได้อยู่แล้วในกลุ่มนะฮะมีอา่า สารบัญเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเอาไว้ดูย้อนหลังได้แต่หน้าเพจแฟนเพจนะเดี๋ยวมันทับทับทับกันแล้วเดี๋ยวมันหายนะครับแชร์เก็บไว้นะครับใครยังไม่มีชีตสามารถโหลดได้ในกลุ่มโหลดได้เลยนะครับนะหน้าแฟนเพจสามารถกดลิงก์เข้าไปซื้อได้ในกลุ่มได้เลยนะครับนะฉบับท่องไปสอบนะครับนะฝึกแล้วท่องไปสอบเลยอันนี้ไม่ได้ปูพื้นฐานเลยนะครับคุยเฉพาะก็สอบล้วนๆน,นะครับต่อไปหนึ่งร้อยเก้าทุกคนลุยต่อเสือเป็นพ่อของสิง สิงเป็นน้องเขยของมังกรข้อใดถูกต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสือเป็นพ่อสิงเสือเป็นพ่อสิงเสือนะเป็นพ่อสิงพ่อนะสิงหัหีบนะแสดงว่าเสือเป็นผู้ชายนะครับนะสิงไม่รู้อะไรนะครับนะสิงไม่รู้สิงเป็นน้องเขยของมังกรนะครับถ้าสิงเป็นน้องเขยของมังกรก็คือสิงเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายเพราะเป็นน้องเขยนะะ สิงจะต้องไปเป็นไปแต่งงานนะฮะไปแต่งงานของน้องของมังกรมังกรมังกรต้องมีน้องมังกรต้องมีน้องน้องต้องเป็นน้องสาวด้วยนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะถูกต้องมาเพราะฉนั้นมังกรเนี่ยมีน้องนะเพราะว่าเพราะว่าสิงเป็นน้องเขยของมังกรนะครับนะอ่มังกรต้องมีน้องโอเคไหมเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อหนึ่งเสือมีน้องสาว เสือมีน้องสาวเสือเสือไหนวะเสือนี่เสืออยู่นี่เสือมีน้องสาวไม่ใช่เสือเป็นพ่อคนแล้วเสือเป็นน้องสาวไม่ใช่นะฮะต่อไปมังกรมีพี่สาวมังกรมีพี่สาวไม่ใช่มังกรมีน้องสาวไม่รู้มีพี่สาวหรือเปล่าต่อไปข้อสามมังกรแต่งงานแล้วมังกรแต่งงานแล้วมังกรอยู่นี่ไม่รู้สิว่าแต่งงานหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เพราะนั้นข้อสามเนี่ยไม่ใช่เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่ สี่ครับผมฝดฟ,ฟับเลยโอ้โจทย์เครือญาติอย่างเงี้ยนะครับก็ก็มันก็มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเป็นบางทีนะอประมาณสักร้อยละเก้าสิบไม่ยากม,มันจริงๆมาณสักิบเปอร์เซ็นต์่ะที่อ่านโจทย์แล้วง,งงๆนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนะมีทุกคนครับเคยเจออยู่นะครับนะซึ่งอาจารย์ก็จาโจทย์ไม่ได้ด้วยนะครับนะ่ะอ่ะต่อไปครับหนึ110่งร้อยสิบครับถ้าขยันแล้วสอบได้มานะสอบไม่ได้ดังนั้น ถ้าแล้วคุณครูขี่เส้นใต้เลยถ้าแล้วถ้าเราเจอคํานี้เมื่อไหร่คําว่าถ้าแล้วเราจะให้หลังท่าหน้าแล้วเป็นเลขเลยครับเป็นเลขหนึ่งคุณครูรัวคาตอบมาเลยนะใครรู้คําตอบรัวเลยนะครับหลังท่าหน้าแล้วเป็นเลขหนึ่งนะครับนะหลังแล้วเป็นเลขสองจำได้ไหมท่าแล้วนะครับต่อไปมาณสอบไม่ได้ถ้ามาณสอบได้เนี่ยเป็นเลขสอง จากเมื่อกี้สอบเฉยๆเนี่ยนะสอบได้เนี่ยไปเลขสองเพราะนั้นสอบไม่ได้ต้องแปลความว่าอะไรครับไม่สองเอาละทุกคนน่าจะเคยทำนะโจทย์แบบนี้นะมันจะมีสองสูตรนะที่ใช้กันบ่อยหนึ่งไปสองมีหนึ่งตอบสองหนึ่งไปสองมีไม่สองตอบไม่หนึ่งเพราะนั้นอันนี้จะเข้าสูตรที่สองก็คือหนึ่งไปสองมีไม่สองให้ตอบเลยครับตอบไม่หนึ่งนะตอบไม่หนึ่งเพราะคําตอบข้อนี้คือไม่หนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งคือขยันไม่หนึ่งคือไม่ขยัน นะไม่หนึ่งคือไม่ขยันนะะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามครับผมไม่ขยันฝนตกเลยเออเมียมีเมียพี่ต้องมาเออเนี่ยจำนะเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาดังนั้นก็เมียไม่มีนะโอเคไหมโจทย์อย่างนี้เนี่ยออกมาเลยนะครับนะ อย่าใช้คิดดีกว่านะครับนะใช้นิ้วก้อยคิดดีกว่านะเออคุณครูไม่ต้องใช้สมองคิดหรอกโจทย์พวกนี้นะเห็นโจทย์ปั๊บแบ่งแบ่งหน้าหนึ่งเลขสามสองนะครับหนึ่งไปสองมีหนึ่งตอบสองหนึ่งไปสองมีไม่อสองตอบไม่หนึ่งเนี่ยทำบ่อยๆนะทุกคนต่อไปข้อหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับคนไทยบางคนดื่มนมข้อใดไม่ถูกต้องคนไทยบางคนดื่มนมบางคุณครูบางบางว่าไางกงาันบางว่าเกี่ยวกันทุกหลังล้อมหน้านะครับ อ่าบางวาดเกี่ยวกันเราก็วาดเลยนะครับวาดเกี่ยวกันนะครับอเออคุณครูถามหน่อยสิคือมันเป็นสิ่งที่อาจารย์คิดอยู่ในหัวคือในกลุ่มเนี่ยอาจารย์ไม่กลัวเลยนะในกลุ่มยูทูบเบเชดิวเตอร์ไม่กลัวในกลุ่มขนมหวานอาจารย์ไม่กลัวหรอก,รอกเขาเคยติวอยู่แล้วน้องๆที่ฟังอยู่ข้างหน้าแฟนเพจเนี่ยคนทั่วไปเขาสอนแบบนี้ปะพี่จะได้ไม่ต้องกังวลไงคือพี่พูดไปพี่กังวลว่าคนทั่วไปจะฟังกูเข้าใจหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมฮะ เออจันอยากถามน้องๆที่อยู่หน้าแฟนเพจนะครับว่าน้องๆน้องอาจจะไม่ได้ปูพื้นฐานกับพี่หรอกแต่พี่เข้าใจว่าคนที่เขาเป็นคณิสาหรือเป็นยิทเตอร์คณิสาเขาได้สอนแบบนี้อยู่แล้วป่ะทุกคนทุกหลังล้อมหน้าบางว่าเกี่ยวกันอะไรอย่างงี้ป่ะทุกคนเขาสอนอย่างงี้อยู่แล้วใช่ไหมคุณครูทําได้ใช่ไหมพี่จะไม่ได้ปูพี่เพราะพี่ไม่ได้ปูพื้นฐานน้องพี่ทุกคนไงน้อ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 งทำได้ใช่ไหมน้องพี่ถามหน่อยสิคือน้องฟังอยู่หน้าแฟนเพจเนี่ยนะครับพี่อยากถามน้องว่าน้อง ลิน้องติวมาแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมนี่พี่ถามเอาจีงเอาจังนะเนี่ยนะครับนะคือมันเป็นสิ่งที่พี่คิดอยู่ในหัวไงว่าสิ่งที่กูพูดไปเนี่ยนะเขาเข้าใจกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับนะคนทั่วไปเข้าใจกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมฟังเข้าใจค่ะโอเคเออพี่ก็สบายใจคนอื่นนะคนอื่นนะคนอื่นนะทําได้ค่ะโอเคนะครับนะคือมันต้องเคยติวมาแล้วบ้างเข้าใจไหมออไม่ได้เข้ากลุ่มแต่พอเข้าใจโอเคไม่ได้เข้ากูแต่เข้าใจ อสอนง่ายดีครับโอเคสอนเข้านี้เข้าใจโอเคคือคอร์สนี้มันเป็นคอร์สวิคอ์ขสอบคุณครูเข้าใจอาจารย์นะคือกลัวคนอื่นเข้ามาแบบมึงติวอะไรวะเนี่ยนะกูไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจว่าแต่นี่เป็นคอร์สวิคอ์ขสอบแล้วมันโค้งสุดท้ายแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องไม่เคยฟังพี่อ่ะแต่น้องต้องเคยฟังที่อื่นมาบ้างเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนะเอามาใช้ได้เลยนะคุณครูนะโอเคนะเอามาใช้ได้เลยเข้าใจปะเออเพราะว่าติวเตอร์ไหนจะสอนอะไรเนี่ยพี่ว่าสอนถูกต้องหมดสอนดีหมดนะครับเอามาใช้ได้หมดโอเคไหม คอร์สวเคอข้อสอบมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับมันโค้งสุดท้ายแล้วนะครับคุณโกททาไปด้วยกันนะทุกคนนะอ่าเข้าใจค่ะโอเคอ่าอ่ะโอเคคุณโกเห็นคุณครูพิมพ์อย่างนี้พี่ก็สบายใจนะครับนะอติวแต่จันแก๊บเข้าใจบ้างอ่าโอเคนะครับนะโอเคโอเคครับคุณโกอ่ะโอเคลุยต่อนะ ในกลุ่มไม่ต้องพิมพ์แล้วก็เองติวกับข้าแล้วอ่ะในในในกลุ่มไม่ต้องพิมพ์นะในกลุ่มถ้าไม่เข้าใจนี่แปลกนะครับนะพี่จะบล็อกเลยนะครับในกลุ่มบอกไม่เข้าใจครับแสดงมึงไม่เคยติวเลยนะครับอย่างเงี้ยในกลุ่มต้องเข้าใจแล้วสินะครับเพราะในกลุ่มเคยติวมาแล้วนะครับนะ อโอเคไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้าปูพื้นฐานแต่เข้าใจโอเคครับคุณครูโอเค,อเคนะคทุกหลังล้อมหน้าบางวาดเกี่ยวกันนะครับนะอาจารย์แคปคือจะได้พูดไม่กักไงเพราะเดี๋ยวพี่พี่พูดไปน้องไม่เข้าใจนะครับสแสดงว่าหลายคนเริ่มเตรียมตัวมาแล้วนะครับนะเริ่มเตรียมตัวมาแล้วนะในกลุ่มต้องไหวอยู่แล้วนะครับในกลุ่มนะคุณครูพากินนะต้องไหวอยู่แล้วค่ะคุณครูค,คะนะอ่าไปโอเคนะครับเอาไปฮะพอคนไทยบางคนชอบชอบดื่มนมเขียนชื่อเลยคนไทยนะฮะ บางคนชอบดื่มนมนะครับนะบางคือวาดเหมือนกันนะครับนะาวาดเขียนชื่อไปคนไทยแล้วก็ดื่มนมดื่มนมนะฮะโอเคนะติววหลาที่เลยอ๋อโอเคนะครับนะจัดมาเลยครับชอบชอบโอเคนะใส่ได้เลยนะคุณครนะูนะบางทีใส่แล้วมันกักไงพูดไปคนอื่นจะเข้าใจกูหรือเปล่าอะไรใส่ได้เลยนะคุณครูนะเอเคอ่าลุยเต็มที่นะครับนะ คือวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่เหมือนวิชาอื่นคุณครูถ้ามันไม่พูดแบกกล่าวมาก่อนเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจนะครับนะแต่พี่เชื่อว่าน้องก็น่าจะมีพื้นฐานกันมาบ้างแล้วแหละนะครับนะ,อะโอเคเริ่มคุณครูวาดเกี่ยวกันเสร็จปุ๊บเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะฮะเอาละหลายคนน่าจะตอบมาแล้วนะครับนะใครไม่ถูกต้องคุณครูครับมาดูใครไม่ถูกต้องครับเริ่มข้อหนึ่งมีคนไทยที่ชอบดื่มนมคุณครูข,ขีดเส้นใต้คาว่ามีมีคืออะไรมีคือขอสักคนเดียวก็พอ มีคนไทยไหมที่ชอบดื่มนมคุณครูครับที่เนี่ยพื้นที่เนี่ยจะแบ่งเป็นสามพื้นที่นะครับนะพื้นที่ที่เป็นคนไทยแล้วชอบดื่มนมคือตรงนี้นะเป็นคนไทยไหมเป็นดื่มนมไหมดืมด่มแสดงว่ามีไหมม,มีเพราะฉะนั้นมีคนไทยดื่มนมถูกต้องบางคนพอถูกปั๊บฝนเลยนะตีตายเลยทุกคนเขาถามว่าไม่ถูกต้องนะข้อใดไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะ,ะนั้นข้อหนึ่งไม่ตอบนะเพราะมันถูกนะครับต่อไปข้อสองคนที่ชอบดื่มนมบางคนเป็นคนไทย ทุกคนดูคำนี้บางคนคนที่ชอบดื่มนมบางคนเป็นคนไทยถูกไหมถูกเพราะอะไรดื่มนมบางคนเป็นคนไทยก็คําคเดียวกับคว่ามีคนไทยดื่มนมไหมแค่นั้นเองครับนะฮะเพราะนั้นสักหนึ่งคนก็ถือว่าบางคนแล้วนะครับเพราะนั้นมีไหมคนไทยที่ดื่มนมและเป็นคนไทยมีไหมมีนะฮะเพราะนั้นข้อสองก็ถูกนะครับต่อมาข้อสามมีคนดื่มนมทุกคนเป็นคนไทยคนดื่มนมทุกคนเป็นคนไทยไม่ได้สิใช่ไหม เพราะว่าคนไทยมันต้องล้อมดื่มนมอยู่มันมีคำว่าทุกนะฮะเพราะในข้อสามเนี่ยเป็นข้อที่ผิดมาหันเลยนะครับเพราะมันคือคนไทยบางคนดื่มนมนะครับเพราะฉนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามันจะมีบางมีบางสรุปทุกไม่ได้แต่มีทุกสรุปบางได้นะครับนี่เป็นกฎตายตัวนะครับนะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามครับผมาถามบางสรุปทุกไม่ได้เยี่ยมมากคุณครูนะครับนะประเด็นประมาณนี้นะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า การบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ